สุดปังนิทานพันดาวคว้ารางวัล Best LGBTQ Program Made in Asia ในงานประกาศรางวัล Content Asia Award 2021เรียกว่าโกยกระแสความนิยมจนเกิดเป็นปรากฏการณ์ความฟินทะลุจอปังไปทั่วโลกสำหรับซีรีส์สุดฮิตแห่งปีนิทานพันดาวจาก GMM TV ผู้นำด้านคอนเทนต์บันเทิงแบบครบวงจรนำแสดงโดยคู่จิ้นสุดฮอตเอิร์ธพิรพัฒน์และมิกสหภาพล่าสุดกับความปังเบอร์แรงคว้ารางวัล Best LGBTQ Program Made in Asia จากงานประกาศรางวัล Content Asia Award 2021ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร Content Asiaผู้นำสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัลในต่างประเทศที่นำเสนอข่าวเชิงลึกเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดคอนเทนต์ในภูมิภาคเอเชียซึ่งการได้รับรางวัลในครั้งนี้สร้างความดีใจให้กับทีมนักแสดงและทีมงานทุกคนเป็นอย่างมากงานนี้หนุ่มมิกสหภาพเผยความรู้สึกว่ารู้สึกดีใจและซาบซึ้งกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการได้รับรางวัลได้เห็นในสิ่งที่เราตั้งใจทำงานทั้งตัวของทีมงานนักแสดงทุกๆคนตั้งใจกันมากๆดีใจและขอบคุณแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาโดยตลอดขอบคุณที่เห็นคุณค่าที่พวกเรามอบให้โดยทาง GMM TV ก็ไม่พลาดจึงขอฉลองความสำเร็จด้วยการนำความประทับใจของซีรีส์เรื่องนิทานพันดาวมาให้ได้ชมกันอีกครั้งทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางช่อง GMM 25เริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่3กันยายนนี้แฟนๆของหัวหน้าภูผาและครูสีเทียนชิดต่อรอดูห้ามพลาดกันนะคะอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ